สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าชวนตอบป,ปมผู้นำฝ่ายค้านเผยรอดูคดีพิธาให้เคลียร์ก่อนเนื้อหาใจความนะครับในชวนหลีกภยัยซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและเคยเป็นประธานรัฐสภาคุณชวนได้พูดถึงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพักคก้าวไกลเนี่ยประกาศว่าจะไม่รับตําแหน่งและอาจจะต้องตกไปเป็นของพักอันดับสองคือพักประชาธิปัตย์นะครับคุณชวนตอบว่าอย่างนี้นะครับโดยความชอบธรรมเนี่ยพักที่มีเสียงมากที่สุด150เสียงจะต้องดารงตําแหน่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้นําหรือว่าหัวหน้าของพักคก้าวไกลยังมีปัญหาไม่จบนะครับ แม้ว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดาจะประกาศไม่ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งผมก็บองว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาครับและถึงแม้ว่าจะลาออกก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะว่านายพิธาลิ้มจะเดินรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนักข่าวก็ถามคุณชวนว่าถ้าหากพักเก้าไกลปฏิเสธตําแหน่งนี้และจะตกมาถึงพักประชาธิปัตย์จะมีการพิจารณากันอย่างไรคุณชวนอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่า เมื่อเลือกหัวหน้าพักเต็มตัวแล้วเนี่ยทางพักก็คงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะไปวิเคราะห์แทนเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับแต่ที่พูดนี่คือในหลักของกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสมมุติว่าถ้าก้าวไกลไม่รับแล้วเราจะทําอย่างไรแต่ถ้าหากข้อปฏิเสธไม่รับตําแหน่งดังกล่าวก็เป็นพักอันดับต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าปกติแล้วผู้นาฝ่ายค้านถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งโปรดกล้าโปรดกระหม่อม แล้วก็มีสถานภาพที่สําคัญเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับพักการเมืองที่มีสสออันดับหนึ่งในฝ่ายค้านมักจะรับตําแหน่งเองแต่ที่ตอนนี้ยังไม่มีก็เพราะว่าปัญหาเนี่ยยังไม่จบก็เข้าใจได้ครับดังนั้นตอนนี้รองประธานสภาคนที่1ก็ยังไม่จะเป็นต้องลาออกนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานภาพที่ยังมีรัฐบาลไม่เรียบร้อยนะครับนักข่าวก็ถามว่าหากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านตกมาเป็นของพักประชาธิปัตย์จริงเนี่ยจะพิจารณากันอย่างไร คุณชวนบอกว่าอย่างนี้ครับคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง25เสียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างมากกับพรรคก้าไกลที่มีอยู่150เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปสมมุติอะไรเลยครับเพราะเหตุการณ์มันผ่านไปทุกวันจนกว่าเมื่อถึงจุดที่ทุกอย่างพร้อมและปัญหาของหัวหน้าพักมีความชัดเจนการตัดสินใจใตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เกิดขึ้นได้นะครับ